เปลี่ยนมาเรื่องราวของซีรีส์กันบ้างดีกว่าโอ้โหสมัยเด็กๆนี่ชอบมากซีรีส์กำลังภายในเนี่ยหนังจีนชนนะเรียกง่ายๆนะคะตอนนี้เนี่ยมีเรื่องที่จะมาแนะนำให้นั่นก็คือนักรบพเนจรสุดขอบฟ้าค่ะขอซีรีส์จีนแนวมิตรภาพลูกผู้ชายล็อกวันเตรียมไว้ได้เลยเมื่อล่าสุด True Vision นำผลงานสุดฮิตแห่งปี2021อย่าง Word of Honor หรือนักรบพเนจรสุดขอบฟ้ามาลงจอให้ติดตามกันถึงบ้านทางช่อง True Asian Mall ทาง True Vision 120ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 3 ทุ่มตรงเริ่มตั้งแต่21กุมภาพันธ์นี้สำหรับซีรีส์นักรบพเนจรสุดขอบฟ้าเล่าเรื่องราวของโจจือซูสมาชิกคฤหาสน์สี่ฤดูหัวหน้าหน่วยเทียนชวงที่เปรียบเหมือนเครื่องจักรสังหารขององที่หวังชิงตำแหน่งฮ่องเต้คนต่อไปแต่เพราะเขาเข็นฆ่าผู้คนมามากมายจึงอยากล้างมือจากวงการทำให้ต้องถูกแทงตะปูเจ็ดทวารเพื่อทำลายวรยุทธ์และจะทำให้มีชีวิตอยู่เพียง3ปีเจ้าตัวก็ยินยอมค่ะเพราะจะได้มีชีวิตที่สงบสุขแม้เพียง3ปีก็ตามแต่พอเขาได้เจอกับวนเคอร์สิงประมุขหุบเขาผีชิงหยกก็ถูกตามติดไม่ห่างแล้วก็ต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวในยุทธภพแบบไม่เต็มใจผลงานเรื่องนี้ส่งสองนักแสดงนำของเรื่องอย่างกงจุ้นและจางเจอฮั่นเปรี้ยงปร่างสุดๆค่ะแฟนๆรอฟินได้เลยกับซีรีส์ Word of Honor นักรบพเนจรสุดขอบฟ้าตั้งแต่21กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง True Asian Mall ค่ะแค่อ่านเรื่องย่อก็ใช่มากเลยเนี่ยมันใช่มากตะปูไปทวารทั้ง7ติดตามกันค่ะ